ยินดีต้อนรับสู่โลกนิทานของเทนเทนวันนี้เสนอตอนปลาบู่ขาวเผือกหรือที่เรียกกันว่าปลาบู่ขาวเป็นปลาน้ําจืดชอนิดหนึ่งที่มีลักษณะเด่นคือมีสีขาวทั้งตัวซึ่งเป็นลักษณะที่หายากและมักถือว่าเป็นความพิเศษในธรรมชาติปลาบู่ขาวเผือกสามารถพบได้ในแม่น้ํา ลำคลองและบ่อปลาที่มีน้ำใสสะอาดในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำสายหนึ่งมีตำนานเล่าขานกันมานานหลายชั่วอายุคนเกี่ยวกับปลาบู่ขาวเผือกที่อาศัยอยู่ในน้ำใสสะอาดของแม่น้ำมีเรื่องเล่าว่าปลาบู่ขาวเผือกนี้มีพลังเวทมนตร์พิเศษและสามารถนำโชคลาภมาให้กับผู้ที่มีจิตใจดีงามและมีความการุณาในหมู่บ้านนั้นมีเด็กหญิงชื่อว่าน้อยเธอเป็นเด็กที่มีจิตใจดีงามและรักสัตว์ทุกเช้าน้อยจะไปที่แม่น้ำเพื่อให้อาหารปลาบู่ และเธอจะสวดมนต์ภาวนาให้กับปลาทุกตัวที่เธอเลี้ยงดูวันหนึ่งขณะที่น้อยกำลังให้อาหารปลาเธอเห็นปลาบูขาวเผือกตัวหนึ่งว่ายเข้ามาใกล้น้อยรู้สึกประหลาดใจและตื่นเต้นมากเพราะเธอไม่เคยเห็นปลาบูที่มีลักษณะเช่นนี้มาก่อนเธอจึงพูดกับปลาบูขาวเผือกว่าเจ้าปลาบูขาวเผือกเจ้าช่างงดงามนักข่าขอให้เจ้าได้รับความสุขและความสงบเถิดทันใดนั้น ปลาบูขาวเผือกก็ลอยขึ้นมาจากน้ำและเปล่งประกายเจิดจ้าแล้วกลายร่างเป็นเทพบุตรผู้หล่อเหลาเทพบุตรกล่าวกับน้อยว่าข้าคือเทพบุตรที่ถูกสาปให้เป็นปลาบูขาวเผือกเพราะความดีงามของเจ้าข้าได้หลุดพ้นจากคำสาปแล้วข้าจะขอบคุณเจ้าโดยการให้พรสามประการเจ้าต้องการสิ่งใดข้าจะให้เจ้าตามปรารถนาน้อยรู้สึกดีใจและขอบคุณเทพบุตร เธอขอพอรว่าขอให้ครอบครัวของเธอมีสุขภาพแข็งแรงขอให้หมู่บ้านของเธอมีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองขอให้สัตว์ทุกตัวในแม่น้ำนี้มีความสุขและปลอดภัยเทพบุตรพยักหน้ารับและกล่าวว่าข้าจะทำให้พรของเจ้าเป็นจริงข้าขอให้เจ้ามีความสุขและความสำเร็จในทุกๆเรื่องจากนั้นเทพพบุตรหายไปและแม่น้ำก็เปล่งประกายงดงามขึ้นหมู่บ้านเล็กๆของน้อยก็เต็มไปด้วยความสุขและความเจริญรุ่งเรือง ทุกคนในหมู่บ้านจึงเล่าขานตำนานปลาบู่ขาวเผือกและเด็กหญิงผู้มีจิตใจดีงามต่อไปให้ลูกหลานฟังเรื่องนี้จบลงด้วยความสุขของทุกคนในหมู่บ้านและเป็นการย้ำเตือนถึงความสำคัญของความเมตตาและความดีงามที่มีผลลัพธ์อันงดงามในชีวิตในหมู่บ้านเล็กๆริมบึงน้ำใหญ่มีตำนานที่ชาวบ้านเล่าขานกันเกี่ยวกับปลานินทองซึ่งเป็นปลาที่หายากและมีความศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเชื่อกันว่าปลานิลทองนี้จะปรากฏตัวเมื่อมีเหตุการณ์พิเศษหรือเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีจิตใจดีนานมาแล้วมีชาวประมงชื่อว่าทองเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีและขยันทำงานทองอาศัยอยู่กับพรรยาและลูกๆในกระท่องเล็กๆใก,ก,กล้บึงน้ำแม้ว่าทองจะทำงานหนักแต่เขากลับไม่สามารถจับปลาได้มากนักจนทำให้ครอบครัวของเขาต้องอยู่ในสภาพยากจนวันหนึ่งขณะที่ทองออกไปหาปลาตามปกติเขาก็เห็นแสงสว่างประหลาดที่ก้นบึง ด้วยความสงสัยทองจึงดำน้ำลงไปตรวจสอบและเขาก็พบปลานิลทองตัวหนึ่งที่กำลังเปล่งประกายทองอาร่ามทองรู้สึกตื่นเต้นและประหลาดใจมากเขาไม่เคยเห็นปลาที่งดงามเช่นนี้มาก่อนปลานิลทองพูดกับทองด้วยเสียงที่นุ่มนวลข้าคือปลานิลทองข้ารู้ถึงความยากลำบากของเจ้าและครอบครัวข้าจะช่วยเจ้าให้หลุดพ้นจากความยากจนแต่เจ้าต้องให้คำสัญญาว่าจะใช้สิ่งที่ข้าให้ไปในทางที่ดีและแบ่งปันกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ทองตอบด้วยความยินดีข้าสัญญาว่าจะทำตามคำแนะนำของเจ้าข้าจะใช้สิ่งที่เจ้าให้เพื่อประโยชน์ของครอบครัวและคนในหมู่บ้านปลานินทองยิ้มและกล่าวว่าเจ้าเป็นคนที่มีจิตใจดีงามข้าจะมอบพรวิเศษให้เจ้าเจ้าจะมีความสามารถในการจับปลามากมายและเจ้าจะพบสมบัติที่ซ่อนอยู่ในบึงน้ำนี้เมื่อทองกลับขึ้นมาเขาก็พบว่าตาข่ายของเขาเต็มไปด้วยปลามากมาย และเขายังพบหีบสมบัติที่มีทองคําและอัญมณีอีกด้วยจากนั้นเป็นต้นมาครอบครัวของทองก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเขาก็ไม่ลืมที่จะแบ่งปันสิ่งที่มีให้กับชาวบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือหมู่บ้านเล็กๆนั้นจึงกลายเป็นหมู่บ้านที่จเจริญรุ่งเรืองและเต็มไปด้วยความสุขและชาวบ้านก็ยังคงเล่าขานตำนานปลานินทองและชาวประมงผู้มีจิตใจดีงามต่อไปให้ลูกหลานฟัง เรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญขององค์การมีจิตใจดีและการแบ่งปันความสุขกับผู้อื่นในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบมีตำนานเล่าขานกันมานานเกี่ยวกับปลาหมอเงินปลาหมอเงินเป็นปลาที่มีลักษณะพิเศษคือมีเกล็ดสีเงินแวววทั้งยังเชื่อว่ามีพลังเวทมนต์ที่สามารถช่วยเหลือผู้คนให้ผ่านพ้นความทุกข์ยากในหมู่บ้านนี้มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าม่อนม่อนเป็นเด็กที่รักการผจญภัยและชอบช่วยเหลือผู้อื่น วันหนึ่งขณะที่ม่อนกำลังเดินเล่นริมทะเลสาบเขาเห็นปลาหมอเงินตัวหนึ่งว่ายเข้ามาใกล้ม่อนรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะเขาเคยได้ยินเรื่องเล่าของปลาหมอเงินจากตาบุญผู้เก่าแก่ในหมู่บ้านม่อนก้มลงไปพูดกับปลาหมอเงินเจ้าปลาหมอเงินเจ้าเป็นปลาที่วิเศษจริงๆข้าได้ยินเรื่องเล่าของเจ้าจากตาบุญหากเจ้ามีพลังเวทมนต์ข้าขอให้เจ้าโปรดช่วยหมู่บ้านของข้าด้วยเถิดข้าอยากให้หมู่บ้านมีความสุขและปลอดภัยจากอันตราย ปลาหมอเงินมองม่อนด้วยสายตาที่อ่อนโยนและพูดด้วยเสียงนุ่มนวลข้ารับรู้ถึงความหวังดีของเจ้าข้าจะช่วยหมู่บ้านของเจ้าแต่เจ้าต้องให้คำสัญญาว่าจะใช้ความรู้และพลังที่ข้าให้ไปในทางที่ดีและเพื่อประโยชน์ของทุกคนม่อนตอบด้วยความยินดีข้าสัญญาว่าจะทำตามคำแนะนำของเจ้าข้าจะใช้พลังที่ได้มาเพื่อช่วยเหลือหมู่บ้านและเพื่อนบ้านของข้าปลาหมอเงินจึงมอบพรวิเศษให้ม่อน โดยให้เขามีความสามารถในการรักษาโรคและบาดแผลและสามารถเรียกฝนให้ตกเมื่อหมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้งจากนั้นปลาหมอเงินก็หายไปในน้ำทะเลสาบม่อนใช้พลังที่ได้รับมาอย่างมีสติและความการุณาเขาช่วยรักษาผู้คนในหมู่บ้านที่เจ็บป่วยและช่วยให้ฝนตกในช่วงที่หมู่บ้านต้องการน้ำชาวบ้านต่างรู้สึกขอบคุณม่อนและปลาหมอเงินที่นำพาความสุขและความเจริญมาสู่หมู่บ้าน ตำนานปลาหมอเงินและเด็กชายผู้มีจิตใจดีงามจึงกลายเป็นเรื่องเล่าขานที่ถูกถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของความเมตตาและการใช้พลังในทางที่ดีเรื่องนี้จบลงด้วยความสุขของทุกคนในหมู่บ้านและเป็นการย้ำเตือนถึงความสำคัญขององค์การมีจิตใจดีและการใช้พลังในทางที่ดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ททานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะเจ้าค่ะแล้วมารอชมเรื่องถัดไปกันอีกนะอยากฟังเรื่องเทนเทนเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้เลยเจ้าค่ะ